ดูกระพิกษุทั้งหลายวิบัติสามอย่างนี้สามอย่างเป็นไฉไหนคือศีลวิบัติหนึ่งจิตตวิบัติหนึ่งทิฏฐิวิบัติหนึ่งดูกระพิกษุทั้งหลายก็ศีลวิบัติเป็นไฉไหน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าศีลวิบัติก็จิตวิบัติเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมักโลภมีจิตพยาบาทนี้เรียกว่าจิตตวิบัติก็ทิฏฐิวิบัติเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากของกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มี สัตว์พวกที่ผุดเกิดไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนหมู่สัตว์ให้รู้ตามไม่มีในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติ ดูกระราภิกษุทั้งหลายเพราะศีลวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือว่าเพราะจิตตวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต นรกหรือว่าเพราะทิฏฐิวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกดูกร,ราภิกษุทั้งหลายวิบัตสามอย่างนี้แล ดูกรพิกูุทั้งหลายสัมปทาสามอย่างนี้สามอย่างเป็นไฉไหนคือศีลสัมปทาหนึ่งจิตตสัมปทาหนึ่งทิฏฐิสัมปทาหนึ่งดูการพริกษุทั้งหลายก็ศีลสัมปทาเป็นไฉไหน บุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจ,จากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำหยาเว้นขาดจากคำเพ้อเจอ้อนี้เรียกว่า สีลสัมปทาก็จิตสัมปทาเป็นฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มักโลกไม่มีจิตพยาบาทนี้เรียกว่าจิตสัมปทาก็ทิฏฐิสัมปทาเป็นฉไน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากของกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามี มารดามีบิดามีสัตว์พวกที่ผุดเกิดขึ้นมีสมณพรามผู้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนหมู่สัตว์ให้รู้ตามมีอยู่ในโลกนี้เรียกว่า ทิฏฐิสัมปทาดูคราภิกษุทั้งหลายเพราะศีลสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์หรือว่าเพราะจิตสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์หรือว่าเพราะทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดูกระภิกษุทั้งหลายสัมปทาสามอย่างนี้แหละ